แต่ตรงนี้เนี่ยโอ้โหวิวดีมากติดแม่น้ำยินดีต้อนรับสู่ช่องออมสินเซียนะคะและวันนี้นะคะออมก็จะมาเล่นเกมวีว่าแลนด์ค่ะทุกคนเกมนี้นะคะก็เป็นเกมแบบสร้างบ้านแต่โอ้แบบเพื่อนๆสามารถมาเล่นกับออมได้ด้วยนะ8คนเกมนี้อ่ะเล่นด้วยกันได้8คนนะคะสามารถแบบเข้ามาเล่นด้วยกันได้อันนี้ก็จะเป็นหน้าแบบหน้าแรกที่กดเข้ามานะคะเนี่ยตอนเนี้ยออมได้สร้างเมืองไว้แล้วถ้าเพื่อนๆอยากมาเล่นกับออมนะคะ8คนก็สามารถคอมเมนต์มาบอกออมได้นะคะชื่อว่าลัตตาแลนด์ค่ะเมืองที่ออมสร้างนะคะก็ชื่อลัตตาแลนด์เกมนี้ก็เป็นเกมแบบคล้ายๆ The Sims นะคะไม่รู้มีใครเคยเล่นไหมออมก็จะมาเล่นนี่ทุกคนนี่คือเราสามารถเลือกที่ดินได้นะคะว่าเราจะสร้างบ้านตรงไหนนะคะมันแบบนี่คือแบบมีแม่น้ำติดแม่น้ำด้วยตอนนี้นะคะก็จะมีเราต้องเลือกนะคะว่าเราจะสร้างบ้านตรงไหนเนี่ยตรงนี้ก็แถวนี้ก็จะอยู่ในออกนอกเมืองนิดนึงกับเราแวกนี้นะคะแต่ตรงนี้เนี่ยโอ้โหวิวดีมากติดแม่น้ำโอ้โหอยู่ตรงนี้เลยวันนี้ติดอะไรอ่ะแหล่งชุมชนนะคะโอ้โหนี่เราไปนี่เลยค่ะ Lighthouse Point โอเคออมจะรับบ้านหลังนี้นะคะมาคุณทุกคนแบบฮ่าก็ยินดีต้อนรับสู่โหมดสร้างบ้านนะคะมาสร้างบ้านกันค่ะทุกคนรับการชี้นำตารางและการจัดเข้าที่เลือกวัตถุดิบโอเคโอ้ยทุกคนนี่ก็คือหน้าตาของบ้านออมนะคะลัตตาแลนด์นี่พื้นที่โอ้โหขอชมพื้นที่ก่อนค่ะโอ้โหติดแม่น้ำโอ้โหโขดหินดีมากคลิปนี้ออมก็จะพามาทัวร์นะคะว่าวิว่าแลนด์มีนั่งเล่นนะเนี่ยนี่คือกลางวันของออมนะคะตอนนี้เวลาบ่ายสามนี่คือบรรยากาศบ้านบนเกาะนะคะต้นไม้พื้นที่เขียวชอุ่มเงียบไม่รู้เงียบสงบไหมมีหอหอข้างหลังด้วยนี่แล้วเราก็เนี่ยมีเรือตรงนี้นะคะทางขึ้นเนี่ยตรงนี้ข้างบนเราจะขึ้นมาตรงนี้ก็ตัก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 บ้านเราน่าจะตรงนี้นะคะเดี๋ยวขอดูก่อนแล้วก็มีเรือก็จะลำบากนิดนึงนะคะเข้ามาชมบ้านออมส่วนทางซ้ายมือก็จะเป็นแบบสร้างบ้านแล้วก็ค่อยตกแต่งภายในทีหลังนะคะเนี่ยก็มีแบบอันนี้เป็นผนังบนหลังคานะคะมีต้นไม้ด้วยแล้วก็มีบันไดนะคะเนี่ยบันไดต่างๆเราชอบบันไดแบบไหนก็สามารถแบบดีไซน์ได้เลยคือดีมากใครชอบเล่นเดอะซิมเกมนี้ก็น่าเล่นนะแล้วก็มีพื้นผิวแบบใต้บ้านประตูต่างๆแบบมินิมอลมินิไซน์นะคะผนังก็เลือกสีได้นะแล้วแต่ว่าเราชอบสีไหนมีเสาสไตล์คลาสสิกก็แล้วแต่ชอบเลยค่ะอุ้ยน่าเล่นนะเนี่ยเล่นเพลินๆเลยอะอันนี้ก็เป็นรั้วนะคะเนี่ยเราสามารถวางได้เลยแล้วก็มีต้นไม้เนี่ยต้นไม้สามารถปลูกต้นไม้ได้นะคะเราหนังอยู่นอกเมืองนะคะก็จะออกไปลำบากแต่อยู่นอกเมืองก็ดีนะแบบเราทำอะไรสะดวกดีพุ่มไม้อันนี้ดอกไม้ต่างๆสวยงามอลาม
ไม่มีดอกสีม่วงนี่ด้วยดอกไม้ทะเลเหรอสวยมากแล้วก็มีหินเอาไว้ประดับบ้านมีสวนมีดอกกุหลาบเรื้อยนะคะนี่ค่ะก็ประมาณนี้เราสามารถแบบเลือกกลางวันกลางคืนได้ตอนเนี้ยนี่กลางคืนเที่ยงคืนนะคะบรรยากาศบ้านตรงนี้ก็จะประมาณนี้เลยดูเราก็จะมองเห็นฝั่งนู้นนะคะเนี่ยบรรยากาศเราก็อยู่คนเดียวโดดเดี่ยวแต่มันสวยมากเลยนี่นะคะมันน่าจะซูมมากกว่านี้ไม่ได้แล้วอ่ะคนเราสามารถเข้าไปชมเพื่อนบ้านได้ด้วยนะมาเล่นด้วยกันค่ะไปจ้าเราอยู่บ้านลาตาแลนนะคะตอนนี้ โอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยอันนี้คือทูบก็เป็นรายละเอียดต่างๆป่ะเราควรหน้าบ้านเราควรอยู่ตรงไหนดีมาลองสร้างบ้านดูนะคะเดี๋ยวลองวางต้นไม้ก่อนดีกว่าไหมแต่ตรงนี้ต้นไม้ก็เยอะเลยนะทุกคนเดี๋ยวขอดูต้นไม้ยุโรปเราจะทำเป็นบ้านสวนนะคะเดี๋ยวขอลองแบบจัดเล่นๆดูอันนี้เป็นแบบกว้างๆนะคะคือมันต่างตรงเดอะซิมตรงที่เดอะซิมอ่ะคือเขาจะมีบ้านมาให้แต่อันนี้คือเราเลือกเลยไม่ต้องใช้เงินด้วยไม่ต้องออกไปทำงานอุ้ยอยากได้แบบมืดมืดนะคนแต่เราต้องเปลี่ยนเวลามันมองไม่เห็นนี่เอาสักนี่แล้วกันว้าอันนี้แบบคร่าวๆก่อนนะคะอ้อมจะพามาชมแบบมันมีอะไรบ้างในนี้มีหน้าต่างบันไดเอ้ยถ้าสูเราทำสองชั้นนะทุกคนตอนนี้ดูหน้าต่างก่อนนะคะหน้าต่างน่าใจอ๋อก็จะเป็นประมาณนี้หน้าต่างใหญ่มากเราจะสร้างอีกข้างบนเฮ้ยสร้างได้ไหมเนี่ยอ๋อนี่คือโอเคบ้านอันนี้อีกชั้นหนึ่งนะคะโอ้ไม่ใช่นี่คือพื้นข้างล่างเราเพิ่งทำพื้นข้างล่างไปเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวจะลองแบบตรงนี้เดี๋ยวลองสร้างดูก่อนนะคะว่าจะเวิร์กไหมทุกคนมาเข้าร่วมได้นะมาเล่นกับออมไปอันนี้ลองดูก่อนนะเป็นการทดสอบ
แล้วถ้าเราอยากได้บ้านก็จะบิ้วเบี้ยวหน่อยนะทุกคนถ้าจะสร้างขึ้นกดกลับโอเคแต่เหมือนบ้านเราจะบิ้วเบี้ยวปะบ้านเราบี้ยวทุกคนบ้านเราบี้ยวอะไรหายไปโอเคนี่อะไรก็ไม่รู้เราสามารถทำหลายๆชั้นได้ไหมทุกคนอันนี้เสาอ๋อผนังบ้านเละแล้วไม่จริงบ้านออมจะเละไม่ได้ถ้าออมจะทำแบบอีกชั้นหนึ่งได้ไหมเนี่ยกดกลับอันนี้คือของตกแต่งนะคะเราสามารถแบบตกแต่งได้ว่ามีอะไรบ้างอุ้ยมีทีวีมีทุกอย่างเลยที่เราต้องใช้มีรถมีรถมีรถทุกคนแต่ว่าเราอยู่นอกเมืองมีไปรษณีย์สามารถส่งของได้ไหมเนี่ยตลกมีรถคนมีรถด้วยแล้วจะเอารถไปทำอะไรอ่ะตอนนี้เราฟิลแบบอยู่บ้านสวนจักรยานน่าจะเหมาะจักรยานตรงนี้จักรยานเฮ้ยของครบเลยสุดยอดห้องน้ำใดๆเอ่ยเทียนอุ้ยทุกคนสุดยอดแล้วเราสามารถดูได้ยังไงถ้าสมมติเราสร้างเสร็จอ๋อถ้าเราจะไปหาเพื่อนบ้านตอนนี้8 โมงนะคะไหนวางต้นไม้สิอันนี้คือออมแบบเข้ามาลองเซอร์เวย์พื้นที่ดูนะคะอุ้ยวางต้นไม้ในบ้านเฮ้ย เป็นป่าแล้วล่าสุดโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเมืองนะคะตอนนี้ถ้ามองจากในเมืองไปบ้านเรา อารมณ์ฟิลแบบอะไรวะเราคลิกเข้าไปดูไม่ได้หรอมันเป็นโหมดแบบเดโมนะคะทุกคนผมก็เลยคิดว่าอาจจะแบบเป็นในตัวเมืองไม่ได้หรอคลิกอะไรไม่ได้เลยอะแต่นะถ้ามีเพื่อนบ้านเราก็สามารถคลิกไปหาเพื่อนบ้านได้นะคะอุ้ยแต่ตรงนี้วิวน่าจะดีอยู่นะแต่มีอะไรก็ไม่รู้ตอนเนี้ยเราอยู่ตรงเนี้ยเลย
มีแบบโอ้โหห่างจากที่อื่นนะคะแต่ตอนนี้คิดอะไรไม่ได้เลยอาจจะเป็นเพราะว่ามันเพิ่งเปิดตัวเมื่อ2 มีนายนนี้เองนะคะทุกคนก็อยากให้ทุกคนมาสร้างบ้านกับออมนะคะก็ถ้าใครสนใจแบบอยากเล่นเพลินๆออมก็จะมาเล่นกับออมได้นะยอมก็เดี๋ยวจะหาเอาวันมาแบบสตรีมนะคะมาไลฟ์ใน YouTube มาสร้างบ้านกันออมก็แบบอันนี้คือแบบเห็นนะคะในเพจว่าแบบมีเกมนี้ก็เลยน่าสนใจมากแล้วฟรีด้วยคนลองเข้าไปโหลดดูนะคะออมว่าจะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ก็มาเล่นด้วยกันนะมาแบบเป็นเพื่อนบ้านกันตอนนี้เหงามากเดี๋ยวจะลองแบบไปฝึกสร้างบ้านอีกทีนึงนะคะโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการแบบทัวร์หมู่บ้านเมืองลัดดาแลนด์ของออมนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจอยากมาเข้าร่วมเกมลัดดาแลนด์และเอวีว่าแลนด์ก็มาเล่นกับออมได้นะคะสำหรับ EP นี้ก็ฝากน้องลัดดาแลนด์เป็นอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะเข้ามาเป็นเพื่อนบ้านกับออมค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะหวังว่าคลิปหน้าจะมีเพื่อนบ้านนะแต่ว่าเดี๋ยวจะไปลองลองดูก่อนว่ามันสร้างบ้านอะไรยังไงนะคะ